ใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ด้วยเทคโนโลยีคลิ้งเฟรชจากดาวนี่ที่เข้าจัดการกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพใช้ดาวนี่เพื่อเสื้อที่หอมสดชื่นตลอดวันลด 33% ถึง 26 สิงหาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวบ้าน2คนพ่อลูกครับออกไปหาจับปูจับปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อนำมาทำอาหารแต่กลับพบกับปลาไหลประหลาดมีลักษณะเชื่องไม่ตื่นคนและที่สำคัญกลับพบว่าเป็นปลาไหลสีทองจึงนำกลับมาที่บ้านก่อนเห็นตัวเลขปรากฏเด่นชัดขึ้นกลางลำตัวและเมื่อชาวบ้านทราบข่าวต่างแห่กันมาดูหวังนำเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคเช่นเดิมผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเลขที่75หมู่6ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พบกับนางพิมพาเพชรประดิษฐ์อายุ39ปีกับนายพิชยะเพชรประดิษฐ์อายุ13ปีได้พาผู้สื่อข่าวชมปลาไหลประหลาดตัวดังกล่าวซึ่งเลี้ยงไว้ในตู้ปลาโดยที่นางพิมพาบอกว่าปลาไหลตัวนี้แตกต่างจากปลาไหลทั่วไปอย่างชัดเจนเนื่องจากเป็นปลาไหลสีทองเหลืองอร่ามตลอดทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดหางวัดความยาวได้70เซนติเมตรน้ำหนักตัวเกือบ5ขีดโดยวันแรกที่ได้ปลาไหลสีทองมาที่บ้านก็ได้เกิดเรื่องราวสุดหรือเชื่อขึ้นทันทีเมื่ออยู่ๆก็พบว่าบริเวณด้านหลังกลางลำตัวของปลาไหลได้ปรากฏตัวเลขขึ้นอย่างเด่นชัดได้แก่เลข6และ3และพอสักพักก็เลือนหายไปกลายเป็นผิวปลาไหลตามปกติสร้างความตกตะลึงและฮือฮาแก่คนในครอบครัวเป็นอย่างมากกระทั่งเพื่อนบ้านและชาวบ้านใกล้เคียงทราบข่าวต่างทยอยเดินทางมาดูและขอถ่ายรูปพร้อมจ้องเลขเด็ดหวังนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันตามความเชื่อจากการสอบถามเด็กชายพิชยะเพชรประดิษฐ์เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมาช่วงประมาณ2ทุ่มมีฝนตกหนักนายพิเศษเพชรประดิษฐ์อายุ49ปีผู้เป็นพ่อชักชวนตนนำฉมวกและอุปกรณ์จับสัตว์น้ำออกไปหาจับปูจับปลาตามแหล่งน้ำในธรรมชาติเพื่อนำมาเป็นอาหารห่างจากบ้านประมาณ1กิโลเมตรขณะที่เดินหาปูหาปลาอยู่นั้นตนได้สังเกตเห็นปลาไหลนอนนิ่งอยู่บนกอหญ้าซึ่งมีน้ำขังเพียงเล็กน้อยเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆปลาไหลก็ยังแน่นิ่งไม่หนีไปไหนเลยใช้มือค่อยๆจับสามารถจับได้อย่างง่ายดายซึ่งตอนแรกก็คิดว่าปลาไหลคงนอนตายหงายท้องเพราะมีสีสันแปลกๆแต่พอจับพลิกไปมาก็พบว่ายังไม่ตายและต้องแปลกใจอย่างยิ่งเมื่อปลาไหลถูกแสงไฟก็ปรากฏสีทองเหลืองอร่ามจากนั้นจึงรีบชวนกันนำกลับมาบ้านพอมาถึงก็พบว่าปลาไหลตัวนี้มีสีทองตลอดทั้งตัวเลยทีเดียวนางพิมพาเพชรประดิษฐ์บอกอีกว่าก่อนที่สามีและลูกชายจะได้ปลาไหลสีทองมาที่บ้านสามีได้ฝันเห็นว่าที่มือทั้งสองข้างของตนมีหนอนจำนวนมากไต่เยอะแยะเต็มไปหมดเมื่อนำความฝันไปเล่าให้กับคนอื่นฟังต่างก็บอกว่าเป็นความฝันที่ดีจะมีโชคได้เงินได้ทองกระทั่งคืนต่อมาสามีและลูกชายก็เจอปลาไหลสีทองดังกล่าวจึงทำให้เชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้ครอบครัวพร้อมทั้งเตรียมนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคต่อไป